ปิดประเด็นข่าวค่ะยูเครนนั่งไม่ติดรัสเซียรัวขีปนาวุธพุ่งชนอาคารโรงงานผลิตดินปืนในภูมิภาคซูมีผวาถูกโจมตี200ครั้งต่อวันจากกรณีสถานการณ์การปะทะระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนในภูมิภาคต่างๆในอาร์ติมอฟสถานการณ์ของกองทัพยูเครนอยู่ใกล้วิกฤตกองกำลังของ PMC รัสเซียวัคเนอร์ซึ่งกำลังบุกโจมตีการตั้งถิ่นฐานเคียฟตระหนักถึงการสูญเสียเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดกองทัพรัสเซียรุกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้31มกราคม66ทางเว็บไซต์ Top War ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดในอุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจของยูเครนในเมืองโชสกาโดยบอกว่ามีการยืนยันข้อมูลที่ปรากฏก่อนหน้านี้ในเครือข่ายว่าเกิดการระเบิดที่ทรงพลังที่โรงงานอุตสาหกรรมของรัฐของยูเครนในภูมิภาคซูมีตามข้อมูลล่าสุดเรากำลังพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองโชสกาการระเบิดเกิดขึ้นในตอนเย็นเมื่อไม่มีพนักงานเหลืออยู่ในองค์กรคำสั่งปฏิบัติการของยูเครนเหนืออ้างว่าการมาถึงของจรวดไม่ใช่การก่อวินาศกรรมหรือเป็นผลมาจากการละเมิดกฎความปลอดภัยตามที่โฆษกของคำสั่งยูเครนมีรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมหลายแห่งในโชสกาแต่มีรัฐวิสาหกิจเพียงไม่กี่แห่งในหมู่พวกเขาเป็นองค์กรซีเวสดาซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตภัณฑ์เคมีและดินปืนสามารถสันนิษฐานได้ว่าการระเบิดเกิดขึ้นในอาณาเขตเหล่านี้และในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศก็ได้รายงานว่าโชสกาภูมิภาคซูมีเกิดการระเบิดขึ้นเป็นหนึ่งในองค์กรซึ่งก่อนหน้านี้มีจรวดพุ่งเข้าใส่อาคารเมื่อเวลา 18:20 น.สาย120ได้รับข้อความว่าเกิดระเบิดขึ้นในอาณาเขตหนึ่งในรัฐวิสาหกิจในเมืองโชสกาภูมิภาคซูมีรายงานระบุกองทัพระบุว่าอาจจะมีจรวดพุ่งเข้าใส่อาคารอุตสาหกรรมผลจากการระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายถูกนำส่งโรงพยาบาลมีหลังคาและเพดานและหน้าต่างในอาคารได้รับความเสียหายซึ่งก่อนหน้านี้กองทหารรัสเซียโจมตีภูมิภาคซูมีมากว่า200ครั้งต่อวันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663